กระแสะมาอีกแล้วแต่ว่าเป็นกระแสะที่ชาวต่างชาติเขาวิจารณ์ว่าเราไม่ควรจะเอาหมูเด้งมาอยู่ในสวนสตัตว์ควรจะปล่อยให้นอนอยู่ตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ที่ไม่แสวงผลกําไรก็คือพีตาี่รู้จักกันดีพีตาก็บอกว่าเห็นด้วยหมูเด้งคนอยู่ในป่าไม่ควรจะอยู่ในสวนสตัตว์พีตาไม่ไม่ไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้ไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นการแสวงหากําไรจากหมูเด้งดูกันหน่อยก็วิจารณ์กันยับบ้าค่ะแต่ตอนนี้โด่งดังจริงนะอเมริกานรั ไอ้เจ้าหมูแดงมากๆนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าด่งดังแล้วก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีก็มีคนเข้าไปดูกันเยอะเลยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในโพสต์ของพีตาบอกว่าลูกฮิปโปแคร์ก่อกระแสะไวรัลทางทิกตอกกำลังเหมือนถูกเอาเปรียบ โดนกักขังไว้ในสวนสัตว์เพื่อสแสวงผลกําไรทําไมคนถึงมองว่าลูกฮิปโปที่ถูกกักขังเป็นสิ่งน่ารักออและควรจะสนับสนุนหมูเด้งควรจะเกิดอย่างอิสระในป่าและไม่ต้องถูกเลี้ยงเพื่อจะเรียกยอดตัวหรือเสี่ยงบาดเจ็บจากการที่ถูกสตว์น้ําหรือโยนของใส่รวมทั้งน้องอาจจะเครียดที่มีแต่คนแห่มารุมดู ทีนี้ชาวเน็ตต่างชาติจํานวนไม่น้อยก็เข้ามาแจ้งว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยสวนสัตว์เขาดูแลหมูเด้งดีนะสัตว์อื่นๆที่เขาเขียวก็ดูแลดีด้วยขณะเดียวกันบางคอมเมนต์บอกว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับการนําสัตว์มาโชว์ในสวนสัตว์แต่ในเคสของหมูเด้งฮิปโปแครถือเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้ามองในมุมนี้ค่ะทั่วโลกมีอยู่ไม่ถึง3 0 0พันตัว การที่สวนสัตว์เอามาดูแลเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ถือว่าดีกว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่าให้เขาถูกลุกล้ําที่อยู่ที่กินแล้วก็ถูกล่าเอาเนื้อมากินเอาหนังมาใช้ทําแส่เหมือนที่ผ่านมานี่ก็มุมนี้อ,อนุรักษ์ไว้แบบนี้ปลอดภัยกว่าเ,เหมือนแบบแพนด้าของจีนเขาก็ต้องเลี้ยงอยู่ในศูนย์เพาะพันธุ์แล้วก็อนุรักษ์เพราะว่าอยู่ตามธรรมชาติ อยู่ไม่ได้แล้วโดยนิใสเขาอ่นะเข้าใจพีต้านะแต่ว่าไม่อย่างนั้นก็ต้องเรียกร้องแทนเสือสิงกระทิงกระรดลิงช้างยีราฟทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสวนสัตว์เลยนะนั่นคืออยู่ไม่ได้เลยคืองจริงผมว่าสวนสัตว์อ่ไม่ใช่ที่ที่ทรมานสัตว์ค่ะถ้าเกิดเลี้ยงได้ตามมาตรฐานคุณภาพใช่ไหมครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางสวนสัตว์บางแห่งที่เขาไม่มีเงินหรือว่าการดูแลอาจจะไม่ดีอันนั้นเป็นปัญหาจริงแต่ว่าผมเชื่อว่าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไม่มีปัญหาดูสิก็ดูสดใสร่าเริงดีอาจจะโนแกล้งบงคัมาคุยกับฉันก่อนพี่ต้ามาคุยกับเราถานฉันก่อนเราชอบอยู่แบบนี้เราชอบเด้งแล้วเมื่อวานนี้ค่ะชาวเน็ตก็ยินดีกับ2อแอดมินแห่งเพจขาหมูอันเดอร์แกงคุณเบนซ์ไงพี่เลี้ยงของหมูแดงแล้วก็แอดมินนะคะเอ็ดดูซูเซทั้งคู่เข้ารับรางวัลดูภาพกันหน่อยได้รางวัลเชิดจูเกียรติองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฐานที่ทําถึงสร้างชื่อเสียงคุณประโยชน์มาตลอดหลายปีผลงานก็คือล่าสุดเนาะหมูแดงเป็น ระแสจริงๆนะคะแล้วก็กะปิหรือว่าคาปิบาร่าหลายคนเรียกติดปากว่าหมามะพร้าว <c oughs> ก็หลายอย่างที่เขาทำแล้วมันก็ฮอตทิตกลายเป็นไวรัลจนไ็นที่รู้จักได้รับความสนใจค่ะ